สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะจากช่อง Rose Travel คลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การยกเลิกบัตร ATM หรือบัตรเดบิตวีซ่านะคะซึ่งโดยที่เรานะคะจะได้เงินคืนด้วยนะคะเป็นเงินค่าธรรมเนียม350บาทนะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันของธนาคารเหล่านี้นะคะบนมือถือของเรานะคะโดยที่ไม่มีการลบออกไม่มีผลกระทบใดๆนะคะหลังจากที่เรายกเลิกการใช้บัตรตัวนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะได้ตามปกติอันนี้รถจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะว่าเริ่มแรกเนี่ยก็คือเรามีบัตรเดบิตวีซ่าเนี่ยนะคะหลายใบนะคะคือหลายธนาคารเนาะเราก็ทยอยไปยกเลิกเนาะตัวนี้ที่นำมาแชร์ก็จะเป็นเดบิตวีซ่าของธนาคารกสิกรนะคะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเชื้อไวรัสเนาะไม่มีเคอร์ฟิวอะไรพวกนี้แล้วก็ไปที่ธนาคารกสิกรนะคะสาขาที่ใกล้ที่พักนะคะก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าเราต้องการที่จะยกเลิกการใช้งานบัตรนี้นะคะจากนั้นพนักงานก็จะสอบถามเรานะคะว่าแน่ใจไหมเราก็บอกแน่ใจเขาก็จะโทรหาcall center นะคะทำการอายัดบัตรค่ะสิ่งแรกที่พนักงานทำก็คือโทรอายัดบัตรให้เรานะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ call center เขาก็จะคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวอะไรของพวกเราแล้วก็ถามว่าเราต้องการที่จะอายัดบัตรจริงๆไหมอะไรประมาณนี้เราก็บอกว่าเราต้องการยกเลิกการใช้งานนะคะอายัดบัตรเลยเนาะแล้วถ้าอายัดเนี่ยบัตรนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปนะคะถ้าจะต้องการใช้เนี่ยก็ต้องไปเปิดใช้งานบัตร ATM บัตรเดบิตวีซ่าอะไรใหม่นะคะหลังจากที่คอนเฟิร์มแล้วนะคะเขาก็อายัดบัตรตัวนี้ให้เนาะและหลังจากนั้นรถก็ถามเขาด้วยนะคะว่าขอคืนค่าธรรมเนียมของบัตรนะคะซึ่งก็ประมาณ350เขาก็เช็คนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับค่าธรรมเนียมคืนไหมนะแล้วเขาก็แบบถ้าเขาแน่ใจแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าเราจะได้รับเงินค่าธรรมเนียม350บาทคืนเนาะภายใน1อาทิตย์ถ้าเขายังไม่แน่ใจเขาก็จะบอกว่าจะเช็คข้อมูลให้แล้วก็จะติดต่อกลับภายใน1อาทิตย์นะคะสำหรับของรถเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะติดต่อกลับคือเขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเงินเนี่ยจะได้ค่าธรรมเนียมคืนเนาะเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีเลยซึ่งประมาณภายใน1อาทิตย์นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยรถก็รอนะคะก็ไม่มีใครโทรมานะคะก็มีวันนึงรถไปเปิดแอป K Plus ก็มีคนมีการโอนเงินเข้ามานะคะ350บาทแล้วก็เช็คอยู่ก็ออกก็คือค่าธรรมเนียมนะคะของบัตรเดบิตวีซ่าที่รถทำของกสิกรเนี่ยเขาก็คืนเงินให้350บาทนะคะก็ง่ายๆนะคะสรุปนะคะก็คือช่วงนี้เพื่อนๆ อาจจะยังไม่สามารถไปที่ธนาคารได้หรือถ้าใครไปที่ธนาคารได้นะคะก็ไปที่ธนาคารนะคะไปให้พนักงานเขาช่วยโทรยกเลิกให้เนาะหรือถ้าใครไม่สามารถไปธนาคารได้นะคะก็ให้โทรอายัดบัตรตัวนี้เลยนะคะแล้วก็โทร call center นะคะของธนาคารนั้นๆเนาะแล้วก็ทำการอายัดบัตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาไม่แน่ใจว่าจะนานไหมเพราะว่าบางที call center เนี่ยเขาก็ให้กดโน่นกดนี่แต่เวลาที่เราไปที่ธนาคารเนี่ยคือเหมือนกับเขารู้รหัสว่าจะติดต่อตรงไหนอ่ะคือมันต่อตรงเลยแล้วเขาก็ให้เราคุยแบบรวดเร็วมากนะคะถ้าเราโทรไป call center ด้วยตัวเองเนี่ยมันอาจจะต้องกดนั่นกดนี่ใช้เวลานานหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะก็ลองโทรไปนะคะถ้าไม่สำเร็จก็ค่อยไปที่ธนาคารเนาะก็คือสรุปก็คือโทรไปอายัดบัตรนะคะแล้วก็พร้อมกับแจ้งเขาว่าเราต้องการค่าธรรมเนียมคืนค่าธรรมเนียมบัตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับแล้วก็ภายใน1อาทิตย์นะคะถ้าได้เงินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแอปพลิเคชันเช่น K Plus นะคะของ
บนมือถือนะคะเราก็สามารถใช้ได้ตามปกติโอนเงินได้ตามปกติทุกอย่างปกติเหมือนเดิมค่ะแค่เราไม่ใช้บัตรวีซ่าเดบิตแล้วหรือว่าบัตร ATM นะคะเรายกเลิกการใช้งานไปเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ